วิธีซักผ้าให้เนื้อผ้ามีความนุ่มฟูโดยไม่ง้อน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะและยังรักษาสีสดของเสื้อผ้าไว้ได้ดีอีกด้วยค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลยด้วยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้แค่เลยจะมาสาธิตในการใช้เครื่องซักผ้าในการซักเนาะขั้นตอนแรกเลยค่ะก็นําผ้าที่เราจะซักนะคะใส่ลงไปในเครื่องซักผ้าแล้วก็ใส่น้ําให้เต็มจากนั้นก็ใส่ผงซักฟอกลงไปเสื้อผ้าของแค่เลยเยอะเนี่ยก็ใส่ผงซักฟอกเยอะ น่อยนนะะคะี่คือทีเด็ดเลยค่ะน้ำส้มสายชูนะคะที่จะช่วยให้เนื้อผ้าของเรามีความฟูค่ะฟูนุ่มเลยนะคะแล้วก็รักษาความสดของสีผ้าด้วยค่ะเมื่อใส่น้ำส้มสายชูลงไปเราก็ทำการ กดปั่นได้เลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะและบางคนนะคะที่กลัวว่าใส่น้ําส้มสายชูล,ลงไปซักผ้าเนี่ยมันจะเปรี้ยวจะเหม็นนะคะรับรองไม่เปรี้ยวไม่เหม็นไม่มีกลิ่นแม้แต่นิดเดียวแน่นอนค่ะเมื่อซักผ้าด้วยน้ําแฟบเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาซักด้วยน้ําเปล่าอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการล้างน้ําแฟบนะคะเพื่อนๆปันปนป่นไปได้เลยค่ะแค่เลยจะซักแค่นี้นะคะไม่ใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มใดๆเลยในการช่วยให้เนื้อผ้าของเรามีความนิ่มความฟูนะคะเสร็จ เรียบร้อยเราก็นําไปตากได้เลยค่ะรับรองนะคะว่าเนื้อผ้าของเราเนี่ยจะนิ่มจะฟูโดยที่ไม่ต้องพึ่งน้ํายาปรับผ้านุ่มค่ะและที่สําคัญนะคะยังช่วยรักษาสีของเสื้อผ้านะคะไม่ให้จืดนะคะเพืเ่อนๆค่ะลองเอาไปทํากันดูนะคะ